ที่ชลบุรีนะครับมีผู้ก่อเหตุเทน้ำมันเบนซินราดพื้นธนาคารครับหวังขู่ว่าจะชิงทรัพย์ซึ่งก็ได้เงินไปกว่า 100,000 บาทแต่ว่าสุดท้ายครับถูกจับได้สารภาพอ้างว่าหาเงินไปเลี้ยงลูกครับชายลักษณะมึนเมาถือถังบรรจุน้ำมันเบนซินบุกเข้าไปในธนาคารกรุงเทพสาขาเนินเต็งจังหวัดชลบุรีก่อนที่จะราดน้ำมันทั่วธนาคารครับเตรียมใช้ไฟแช็กจุดแต่ว่าถูกคนในธนาคารจับไว้ได้ก่อนแจ้งตำรวจทราบชื่อผู้ก่อเหตุคือนายสมพรจิตจำนงอายุ48ปีอาชีพเก็บของเก่าในมือครับยังกำเงินสด 120,000 บาทไว้ใกล้กันก็พบถังบรรจุน้ำมันเบนซินขนาด5ลิตรรอบบริเวณก็มีน้ำมันถูกราดเอาไว้ส่วนช่องเบิกเกินกระจกแตกครับนายจารึกเสมอวงพนักงานขับรถของธนาคารให้การว่าขณะที่ธนาคารใกล้ปิดทำการได้เดินขึ้นมาตรวจความเรียบร้อยร่วมกับพนักงานรักษาความปลอดภัยเห็นนายสมพรครับเดินหิ้วแกนลอนบรรจุน้ำมันมาที่เคาน์เตอร์พร้อมกับพูดว่าขอเงิน1ปึกแต่พนักงานหญิงธนาคารปฏิเสธครับทำให้นายสมพรเปิดฝาถังน้ำมันราดไปทั่วบริเวณในมือก็ถือไฟแช็กไปด้วยและได้กระโดดข้ามเคาน์เตอร์ไปคว้าเงินที่วางอยู่1ปึกแล้วจะข้ามกลับมานายจารึกแล้วก็พนักงานรักษาความปลอดภัยจึงฉวยโอกาสเข้าไปจับตัวไว้ได้สารภาพหาเงินเลี้ยงลูก4คนขณะที่นางสาวปาวริษาสมบูรณ์ทรัพย์พนักงานธนาคารนำภาพจากโทรศัพท์มือถือที่ถ่ายไว้ได้จังหวะนะครับที่ผู้ก่อเหตุเดินเข้ามาขอเงินจึงกดปุ่มสัญญาณขอความช่วยเหลือครับส่วนด้านหน้าธนาคารนะครับก็พบรถจักรยานยนต์พ่วงข้างของนายสมพรภายในก็มีถุงปุ๋ยใส่ขวดพลาสติกและก็กาวอีก1กระป๋องตำรวจจึงควบคุมตัวไปสอบสวนต่อที่สภ.เมืองชลบุรีเพื่อที่จะดำเนินคดีต่อไปนะครับ